ือว่าสนุกทีเดียวครับว่าดูคู่2ครับวันนี้เริ่มเลยครับเสิร์ฟไปก่อนครับทางด้านวิสาขาขึ้นตีซ้ายโอ้โหไม่ใช่ใครครับมอนเทพครับโอ้เดี๋ยวเป็นตัวทำแต้มหลักเลยครับของพิษณุโลกกิติทัศน์จะเสิร์ฟ2เท่าเสิร์ฟพลิกมาครับยังรองได้ดีครับจักรพงศ์เล่นสั้นยังได้จักรพงศ์ล้นมามอนเทพตีไม่ตายครับตั้งขึ้นมาชาทิพย์แล้วเจอกับทางด้านไกโอครับวันนี้น่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญของวิสาขาเลยครับดาวตบชาวบราซิลครับเจ้าของความสูง200เซนติเมตรขึ้นนะครับมาร์คครับเสิร์ฟวางมาแม่ไม่ปล่อยให้ออกนะครับอมรเทพติดบล็อกแล้วลงหรือเปล่าบูสิตให้ลงนะครับน่าจะมีชาเลนจ์หรือเปล่าลูกที่เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผู้ตัดสินนี้จ้องตำแหน่งบอลตกอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเอกวีครับเสิร์ฟเสิร์ฟมาครับมาร์ครับไว้บอลแรกโอ้โหเล่นตีอัดแรงนะครับเมื่อบอลกระดอนออกไปครับศิวพลอัดแรงไม่พอเนี่ยจะตกใส่แดนตัวเองได้เหมือนกันครับบล็อกโดนครับประเสริฐปั่นขึ้นมาครับไกโอเสิร์ฟยังลองไว้ตีตรงนี้ติดบล็อกครับอนุษย์มาอีกทีหยอดมากฤษดาโอ้โหทันไหมบอลสามมาได้ครับยอดเยี่ยมไกโออีกทีหนึ่งโอ้โหแม่วันนี้นะครับได้เปรียบเลยครับสูงไกโอกำลังพยายามเอาจุดเด่นตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับวิสาขาครับบอลเทพเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟแรงขึ้นเลยครับเพราะว่ากฤษดายังไปติดบล็อกแล้วก็เสียแต้มไปครับพิษณุโลกไล่มาครับ20 21ถึงตรงนี้ก็ยังมองไม่ออกครับว่าทีจะใครจะได้ครับเพราะว่าอยู่ที่จังหวะจริงไกโอแลกเลยครับโอ้ขวาสวยแต่ก็รับดีครับอนุษย์โอ้โหตีสวยมากแหมขึ้นแล้วก็เหมือนค้างนิดนึงครับก่อนจะบิดหนีเข้าในครับมนุษย์โอ้ตีดีแล้วก็เลือกทางด้วยนะครับเสิร์ฟดีครับรับติดครับมนุษย์อมรเทพวุฒิพรยังครับไม่ได้เอาครับไกโอ้ลูกนี้แม่ยังลองได้ดีครับเอามาอมรเทพโอ้ลงฤทธิ์มาอมรเทพอีกรอบนึงครับติดล็อกโอ้นี่เรียบร้อยแล้วครับโอ้แหมขอเชลเลนครับก็โดนหรือเปล่าครับถ้าโดนเนี่ยบอลยังไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าไม่โดนบล็อกก็ถือว่าเป็น4บอลครับจะเสียคะแนนไปมาดูกันครับโอ้โหเยอะแขนแล้วครับโอ้โหเล่นกันใหม่ครับเชลเลนแม่นครับเสิร์ฟไปใหม่ครับกูดเอารับปลิ้นโอ้โหเอาครับต้องข้ามมาโอ้โหแม่นี่ก็เล่นลำบากเหมือนกันครับโอ้กฤษดาโอ้โหเรียบร้อยบอลไปโดนต่อการแม่ก็แปลว่าปิดเซตแรกครับพิสาขาเอาชนะไปได้แบบสุดมันเลยครับ32ต่อ30แม่กลายเป็นมาได้จังหวะเสิร์ฟของเกตกูลช่วยในช่วงท้ายครับทำให้เบียร์ชนะราชมงคลล้านนาพิษณุโลกไปได้ก่อนครับ32ต่อ30คะแนนครับวิสาขาขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับครับเสิร์ฟยอดข้ามมาเจอทิปให้ไกโอได้เลือกแล้วครับแบบนี้ยังหยุดไม่อยู่ครับด้วยความสูงของไกโอนะครับยังทำแต้มกับวิสาขาได้ต่อเนื่องครับในวันนี้จะเสิร์ฟชูบอลมาให้ครับแม่วันนี้ตีไปติดบล็อกครับบอลเทพไกโอตรงนี้ไม่ได้ต้องยืนตีกันน้ำหนักอาจจะไม่ได้แม่อุตส่าห์ช่วยกันแก้ดีแล้ววิสาขาแต่นี่ครับจังหวะตีใกล้โอเนี่ยบอลมันอยู่เหนือศีรษะนะครับจังหวะเข้าก็เลยเหมือนชะงักนิดนึงครับครับเสิร์ฟไปพลิกยังลองได้ครับกีทัศน์อมรเทพโอ้โหเรียบร้อยครับ18 16ยังมี2คะแนนนะครับตอนนี้เอาล้นโอ้โหยังติดบล็อกครับจักรพงศ์อันเดอร์มา
ไกโอโอ้โหมาดีครับขอออกเองอันนี้นุชตีพลาดนะครับสีเทพเซิร์ฟเสิร์ฟดีครับยังรับไว้ได้ครับนัทพลตีมาโอ้โหโอ้ฉลับบล็อกแล้วลงไปครับอนุชเหมือนไปกักกันนิดนึงด้วยนะครับจริงๆน้ำหนักบอลเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะมันโดนบล็อกนิดนึงครับแต่ว่าจุดเกรงใจครับไม่มีใครถึงโอ้โหคนแดงเสียดายอนุชเสิร์ฟติดครับก็ดูแล้วทั้งสองทีมก็แลกครับลูกเสิร์ฟก็ถ้าเสิร์ฟผ่านไม่ได้ก็คู่ต่อสู้ก็เล่นลำบากครับถ้าไม่ได้ก็ติดตะข่ายแบบสักครู่นี้เสียไป28-27เสิร์ฟมาครับกิจาเปิดประคองตีข้ามาออกโอ้โหตีออกเยอะครับเหมือนจะเห็นอะไรครับคนตีน่าจะให้ทีมงานสตาร์โค้ชชาเลนจ์นี่ครับขอดูบล็อกทัชนะครับโดนไหมน่าจะสูงกว่านิ้วหรือเปล่าครับโอ้ยไม่โดนนะครับแบบนี้ไม่โดนครับไม่โดนนะครับสังเกตมือซ้ายของไกโอนะครับครับก็จบครับแบบนี้เซตที่2ครับก็ยังเป็นของวิสาขาอยู่นะครับก็นำไปก่อน2-0เซตที่2นี่29-27นะครับฤดูกาลนี้นี่หลายๆคู่ในศึกไทยแลนด์ลีกสูสีกันมากนะครับเราได้ชมเกม4เซต5เซตกันบ่อยเหมือนกันนะครับเสียจังหวะนิดนึงครับไกโอลงได้ตั้งให้อนุชครับติดแล้วยังได้ไหมขึ้นตีเลยครับโอ้โหออกบล็อกออกครับมาขึ้นมาโอ้ลูกนี้ต้องชมชนะทีเพราะไวมากครับนี่ครับพุ่งเข้ามาสุดตัวเลยครับแล้วงัดโด่งๆให้วุฒิพรครับเอกวีครับเสิร์ฟดีครับมาให้ไกโอติดบล็อกครับโอ้โหไม่ใช่ท่าดีใจครับเจ็บพอกล้องจับไปใกล้ๆนี่บอกเจ็บนะครับนี่ขนาดเข้าเต็มๆมือนะครับเปิดไปทีครับพลิกมาอมรเทพติดบล็อกครับมาทีไกโอหยอดบ้างโอ้โหแม่เปลี่ยนสไตล์นิดนึง3แต้มรวดครับโดยไกโอครับคือลูกนี้ถ้าอัดก็อาจจะมองว่าบอลมันต่ำไปนิดนึงนะครับก็เลยเลือกจะผลักสูงครับข้ามบล็อกลงไป23-19ครับตีเลยครับมาไกโอโอกาสที่จะได้แม่โอ้โหติดบล็อกจนได้ครับไม่ขึ้นยังไม่ได้ขึ้น24ครับโอ้มีโอกาสขึ้นแล้วครับแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับนี่ครับขึ้นคนเดียวครับบล็อกของมัทรพลครับแต่ว่าเจอบอลพอดีครับลงดิสเสิร์ฟไปครับไกโอก็ต้องแก้ครับมาโอกาสของมิดโลกจะปิดเซตนี้อมรเทพมาครับรับไว้ได้มาร์คแล้วเรียบร้อยโดนหลังคาแบบนี้ครับจบครับในเซตที่3ครับเป็นพิษณุโลกที่เอาชนะวิสาขาไปได้บ้างนะครับ25-20นะครับไล่มาเป็น1-2เซตส่งผลให้ต้องสู้กันต่อครับได้ดูเกมยาวอีกแล้วครับวันนี้วิสาขานะครับนำอยู่2-1ครับเซตนี้มีชุติพงษ์ลงมาอีกคนด้วยนะครับครับรับบอลแรกปริ้นมินหนึ่งอมรเทพยังแก้ไขมาครับเคาะข้ามมายังขุดมาได้มนุษย์โดนมากแล้วครับจะแหวกกลางบล็อกแบบนี้นี่มันก็โอกาสติดสูงครับแล้วโอ้โหคราวนี้มาแน่นเลยครับบล็อก3คน6มือครับ6-5ยังลองไว้ครับคือมาใส่เต็มๆครับอนุษย์6เท่าครับกลับมาดีครับอมรเทพยังลองได้ครับอาทิตย์แล้วไปจบทุกคนครับทางวุฒิพรตีผ่ามาลองอีกครั้งนึงวุฒิพรเซตเองซ้ายครับชิติพงศ์ครับขอบ้างตรงกลางโอ้โหตีระเด็ดบล็อกแน่นแล้วนะครับแต่ว่ามันยังพลิกมาทางฝั่งวิสาขาครับ
เสิร์ฟไปครับอุทิพรอ้าวแหมบอลเลยมาตกใจครับกฤษดาโอ้โหนี่โดนบล็อกเต็มๆเลยครับสุภชัยครับเอ้าเสิร์ฟติดครับกีทัศน์ขอเวลานอกเลยครับแหมมาเสิร์ฟเสียในช่วงท้ายครับช่วงแต้มสำคัญเอาครับมาดูครับแมตช์พอยต์ครับ24 22ชื่อพงเสิร์ฟเอาครับรับดีมากมอนเทพครับแก้ไว้ได้เอาครับปลดไป1ครับเอาวิ่งไล่กันเต็มที่ครับทั้งจักรพงษ์ทั้งกฤษดาครับแต่ว่าไม่ถึงครับ15ออกเล่น1ชนะทีมเข้าเอาครับโยนแล้ววุฒิพรเสิร์ฟมาครับโอ้รับได้รับติดครับมอนเทพโอ้โหยาวครับเอาแล้วได้หมายวุฒิพรโอ้โหตีออกอีกเอาวุฒิสินให้ให้ครับนายต้องชาเลนจ์แล้วครับต้องเรียกหรือเปล่าครับโค้ชช้างน่าจะเหลือสิทธิ์อีกทีไหมครับการขาดเซตที่4จบเลยครับโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปล่อยไปเลยครับโอ้26 24นะครับในเซตที่4ครับก็สรุปเลยนะครับวิสาขาก็ชนะไป 3-1 เซตครับครับนะครับ32 30นะครับ29 27 20 25แล้วก็26 24นะครับค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในประเภทชายค่ะซึ่งถือว่าเป็น4เซตที่สนุกมากๆนะคะแต่ละเซตนั้นห่างกันไม่เท่าไหร่เลยนะคะแต้ม2แต้มเท่านั้นเองค่ะและชัยชนะในวันนี้ก็ตกเป็นของทีมวิสาขาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับ MVP ของเกมนี้นะคะนั่นก็คือไกโอฟาบิโออาเวสคันเองค่ะสวัสดีค่ะ Hello how do you feel Hi I'm very happy today for game last gameI know no good play now. It's start game good. Yeah, but actually it was a tough game because you score, you hit the score, and the rival it hit the score neck to neck. It's not kind of easy to win in each set. So how do you feel about your performance with your performance and your team?This team is perfect. This for Thailand league is no easy. It's difficult to have too much deficit. It's for me first game is difficult. Now I maybe start, understand, maybe 100% next game. Okay. Thank you so much. Yeah. So please say something to your fan right here and at home. I don't understand. Say something to your fans who cheer you up, your team right here and at home right now. I,I'm very happy for my wife to stay here. Yes, yeah. I'm very happy now. It's perfect. Okay, thank you so much. Yeah, จากที่ได้พูดคุยกับไกโอนะคะเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมากนะคะกับเกมนี้แล้วก็มันอาจจะค่อนข้างยากที่เราเสียเซตไป1เซตแต่ก็ชื่นชมทีมตรงข้ามนะคะที่วันนี้เล่นได้ดีค่ะสำหรับการเป็นไทยลีกนะคะรวมไปถึงว่าขอบคุณแฟนๆและที่สำคัญนะคะขอบคุณภรรยาที่มานั่งรับชมเขาตรงนี้ด้วยค่ะและนี่คือ MVP ของเราค่ะไกโอฟาบิโออัลเวส